โคดเฮงวิทยาลาหกุลประธานฝ่ายเทคนิคสโมสรชนบุรี FC. เอฟซีเผยมีทีมในบุนเดสลีกาสองเยอรมันเคยติดต่อคว้าตัวกิษฎาดากาเมนกองกลางคนสำคัญไปร่วมทีมโคดเฮงได้ให้สัมภาษณ์ไว้ครับจริงๆเป้าหมายของเจ้าและอยู่ที่เยอรมันบอกตรงๆเขาไปเล่นในเยอรมนนีได้ ในระดับบุนเดสลีกาสองคือเขาต้องไปไต่เต้าอย่าไปเหมือนผมมันปรับตัวยากแต่เหตุผลที่ไม่ได้ปล่อยให้ไปเพราะเขาเป็นตัวสำคัญของทีมชนบุรีส่วนในระดับเจลีกญี่ปุ่นเขาเล่นได้สบายมากคุณอนุบเขาก็อยากปล่อยไปอยู่แล้วแต่ต้องดูว่าใครจะมาเป็นตัวแทนของเขาก่อนตอนนี้ตัวแทน เหลืออีกสองปีถึงจะเก่งเหมือนเขาคือช่วงอายุ25อายุ25ปีเป็นช่วงที่พีคที่สุดของเขาผมก็อยากเห็นเขาประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เขาตั้งเป้าเอาไว้เป็นคำกล่าวให้สัมภาษณ์ของโค้ชเฮงครับโค้ชเฮงวิทยาลาหกุล